สวัสดีแฟนข่าวช่องวัน31ด้วยนะครับวันนี้พบกันในช่วงกลางคืนนะครับซึ่งสิ่งที่ผมอยากจะเล่าสู่กันฟังเนี่ยมันจริงๆเนี่ยคำตอบชัดๆเนี่ยมันควรจะอยู่ที่การไฟฟ้านะครับแล้วก็รวมถึงหลากหลายปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยนะฮะล่าสุดวันนี้หลังจากที่เราเห็นปัญหาเรื่องของค่าไฟแพงออกมาพอสมควรไปแล้วนะครับในการแชร์ผ่านโซเชียลมีเดียต่างๆวันนี้เนี่ยก็มีความคืบหน้าเรื่องนี้มีการอธิบายในระดับหนึ่งนะฮะต้องย้ำว่ามีการอธิบายในระดับหนึ่งจากทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือกระทั่งท่านผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอยู่ในระดับหนึ่งนะครับแต่ก็เชื่อว่าหลายจุดเนี่ยมันอาจจะยังไม่ค่อยเคลียร์มากนักนะครับซึ่งจริงๆอย่างที่บอกไปพยายามอยากจะนัดสายมาพูดคุยกันแหละแต่ว่ามันดึกแล้วนะครับมีติดธุระนิดนึงนะครับก็เลยจะมาเล่าสู่กันฟังว่าเจ้าโครงสร้างภาพรวมของโครงสร้างต่างมันเป็นยังไงกันแน่เอาแบบสรุปแบบบ้านๆนะครับไม่ต้องแตะหลักวิชาการอะไรมากมายโอเคครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆทุกคนนะครับโอเคครับนี่น่าจะมากันพอสมควรแล้วนะครับขอบคุณทุกคนมากๆที่เข้ามาดูกันโอเคอู้1,700คนแล้วโอเคสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆทุกคนอย่างเป็นทางการนะครับต้อนรับเข้าสู่ Art Talk Live ครับรวมถึงแฟนๆรายการเอาให้ชัดช่องวัน31ด้วยนะครับผมอาร์ตเอกรัตน์นะครับมาพบกันเป็นประจำทุกวันนะครับเวลาช่วงนี้อาจจะไม่ได้ตรงมากนะครับขึ้นอยู่กับประเด็นเรื่องรวมถึงการลงพื้นที่ทำข่าวต่างๆก็มาเจอกันแบบนี้นะโอเคผมเริ่มแบบนี้ว่าก่อนที่จะว่ากันเรื่องของปัญหาที่เกิดขึ้นในวันนี้เนี่ยซึ่งวันนี้ร้อนแรงที่สุดเนี่ยเป็นเรื่องค่าไฟแน่ๆร้อนแรงที่สุดเป็นเรื่องค่าไฟนะครับรวมถึงค่าไฟที่มันเพิ่มสูงขึ้นแบบนั้นนะครับคนตั้งคำถามมันเยอะมากแล้วการไฟฟ้าก็โดนวิพากษ์วิจารณ์หนักจริงๆว่ามันเกิดอะไรขึ้นมาหลายคนบอกว่าเฮ้ยช่วงเดือนกุมภาพันธ์เปรียบเทียบกับเดือนมีนาคมกระทั่งมาถึงเดือนเมษายนเนี่ยทำไมค่าไฟมันถึงแตกต่างกันนักนะครับทำไมค่าไฟมันพุ่งกระฉูดขึ้นมาแบบนี้หลายหน่วยเหลือเกินแบบนั้นเนี่ยนะจริงๆคำตอบวันนี้ยังไม่ได้หรอกเพราะคำตอบต้องการคำตอบชัดๆเนี่ยฮะจากทางการไฟฟ้านะครับแต่ว่าผมจะเล่าแบบนี้ว่าไอ้โครงสร้างของมันเนี่ยมันคิดคำนวณยังไงแล้วถ้าเราจะดูถ้าเราจะเปรียบเทียบกันจริงๆเนี่ยมันมีโอกาสที่จะเป็นไปได้อย่างที่เรารู้สึกไหมนะครับอย่างที่เรารู้สึกว่ามันแพงขึ้นจริงเนี่ยมันมีโอกาสเป็นไปได้อย่างไรแล้วเดี๋ยวในช่วงท้ายเนี่ยผมจะหยิบยกคำอธิบายจากหลายคนอาจจะเห็นหลายคนอาจจะยังไม่เห็นนะฮะจากเพจที่เป็นหนึ่งในเจ้าหน้าที่ของการไฟฟ้าเนี่ยก็มาชี้แจงแถลงไขเรื่องนี้เล่าสู่กันฟังแบบนั้นเถอะนะครับว่าไอ้ทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยมันเป็นยังไงแน่ไอ้โครงสร้างในการคิดคำนวณต่างๆมันเป็นยังไงแบบนั้นเนี่ยนะครับซึ่งก็เดี๋ยวจะได้หยิบยกขึ้นมาแบบนี้สวัสดีทุกคนอีกครั้งหนึ่งนะครับขอบคุณทุกคนอาจารย์ที่เช่าดีด้วยอาจารย์ฝากแชร์ด้วยอาจารย์ครับสวัสดีทุกคนนะครับต้อนรับเข้าสู่ Art Talk Live ครับโอเคผมเริ่มแบบนี้ก่อนว่าวันนี้เนี่ยก่อนจะว่าถึงเรื่องปัญหาเนี่ยมีการพูดถึงหน่วยงาน 3-4 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้าที่เราใช้อยู่ทุกวันตอนนี้เนี่ยมีการพูดถึงอยู่สัก 3-4 หน่วยงานได้นะครับซึ่งผมอยากเล่าแบบนี้ว่าถ้าจะดูเรื่องของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการไฟฟ้าเนี่ยเราจะนึกออกอยู่สัก 2-3 หน่วยงานอันดับแรกคือกฟผ.นะครับกฟผ.หรือว่าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยกฟผ.เนี่ยทําหน้าที่ผลิตนะฮะคือตรงตัวเลยผมอยากให้แยกก่อนกฟผ.เนี่ยทําหน้าที่ในการผลิตไฟฟ้าผลิตกระแสไฟฟ้าผลิตจากเขื่อนบ้างใช้ก๊าซธรรมชาติอะไรก็ว่ากันไปพลังน้ำอะไรก็ว่ากันไปแล้วก็ดูแลโรงงานผลิตไฟฟ้าทั่วประเทศไทยอันนี้คือกฟผ.นะฮะการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยนี่คือกฟผ.ย้ำก่อนนี่คือกฟผ.ทีนี้อีก2จุดล่ะอีก2หน่วยงานที่เราได้ยินกันเนี่ยนะฮะ1กฟผ.กฟผ.นะหรือว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตัวเมื่อสักครู่เนี่ยกฟผ.เนี่ยนะฮะเขาสังกัดกระทรวงพลังงานนะอันนี้เป็นความผิดแปลกแปลกประหลาดสำหรับหน่วยงานต่างๆที่เกิดขึ้นในประเทศไทยมากกฟผ.เนี่ยหรือว่าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเพื่อนๆพี่ๆทุกคนครับเขาเป็นรัฐวิสาหกิจที่สังกัดกระทรวงพลังงานกระทรวงพลังงานนะฮะแต่กฟผ.คือหน่วยงานที่2ที่ผมกำลังพูดถึงเนี่ยกฟผ.นะฮะการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับอันเนี้ยสังกัดกระทรวงมหาดไทยรัฐวิสาหกิจที่สังกัดกระทรวงมหาดไทยเอาเป็นว่าเขาอยากจะพัฒนาเรื่องการไฟฟ้าแจกจ่ายไฟฟ้าขายไฟฟ้าว่างั้นเถอะนะครับกฟผ.ทำหน้าที่อะไรครับกฟผ.ที่เขาผลิตให้ใช่ไหมกฟผ.ก็คือจ่ายแจกจ่ายไปให้บริการแล้วก็ขายไฟฟ้าด้วยนะฮะทั้งให้บริการทั้งขายไฟฟ้าด้วยนะรับเรื่องร้องเรียนเรื่องร้องทุกต่างๆตัดไฟตามแต่ละพื้นที่ในภูมิภาค
คือต่างจังหวัดอันนี้กฟผ.นะครับกฟผ.นะอีกหนึ่งหน่วยงานคือกฟน.หรือว่าการไฟฟ้านครหลวงการไฟฟ้านครหลวงทำหน้าที่เหมือนกฟผ.เลยครับคือทำหน้าที่ในการแจกจ่ายไฟแจกจ่ายไฟที่กฟผ.เขาผลิตเนี่ยแจกจ่ายไปแล้วก็ขายไฟด้วยส่งจัดเก็บเจ้าหน้าที่ส่งเจ้าหน้าที่ไปจัดเก็บไปจดมิเตอร์ตามบ้านแบบนี้อันเนี้ยกฟน.แต่กฟน.เนี่ยจะดูในพื้นที่เฉพาะกรุงเทพนนทบุรีสมุทรปราการนี่นะครับกฟน.ก็สังกัดรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงมหาดไทยเช่นเดียวกันเห็นไหมโครงสร้างมันอาจจะผิดเพี้ยนไปหน่อยนี่คือ3หน่วยงานผมทวนก่อนเราต้องเข้าใจก่อนเพราะว่าบางคนบอกวันนี้บางคนแชร์กันเยอะบอกว่าเฮ้ยจะด่าได้ถูกหน่วยงานนะนี่เล่ากันขำๆสนุกๆไม่เป็นไรครับคืออันนี้มันวิพากษ์ได้หมดแหละ1คือกฟผ2 1กฟผสังกัดกระทรวงพลังงานทําหน้าที่ในการผลิตกระแสไฟฟ้านะฮะมาให้ใครมาให้กฟผคือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสังกัดกระทรวงมหาดไทยนะฮะเพื่อที่จะแจกจ่ายไฟฟ้าไปตามครัวเรือนต่างๆแล้วก็ขายไฟฟ้าคือจัดเก็บเงินค่าใช้บริการค่าใช้ไฟฟ้าด้วยนี่คือกฟผในพื้นที่ภูมิภาคต่างจังหวัดกฟน.คือการไฟฟ้านครหลวงอันนี้ก็เป็นรัฐวิสาหกิจนะครับที่สังกัดกระทรวงมหาดไทยเช่นเดียวกันพูดง่ายคือทำหน้าที่เหมือนกฟผแต่ว่าเฉพาะกรุงเทพนนทบุรีและปริมณฑลกรุงเทพนนทบุรีและสมุทรปราการเท่านี้นี่คือ3หน่วยงานหลักก่อนนะทีนี้ขออีก1หน่วยงานถามว่าราคาอัตราค่าไฟฟ้าของเราที่เกิดขึ้นณวันนี้เนี่ยอัตราเนี่ยที่วันนี้มีคนวิพากษ์วิจารณ์กันแล้วก็มีคนตั้งคำถามมีคนบอกเฮ้ยด่าให้ถูกหน่วยงานนู่นนี่สิอันนี้พูดเล่นๆนะอีก1หน่วยงานที่ผมจะพูดถึงคือกกพ.คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานนี้เป็นหน่วยงานที่เป็นหน่วยงานข้าราชการทำหน้าที่ในการที่จะเสิร์ฟข้อมูลให้คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานถามว่าเอาง่ายๆคือกกพ.ทำอะไรนะฮะก็พูดตามที่เขาเท่าที่เป็นชื่อปรากฏเลยทำหน้าที่กำกับดูแลนโยบายด้านพลังงานที่เกี่ยวข้องกับการไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติกกพ.นะฮะกกพ.มีกฎหมายเฉพาะตัวค่อยๆไปนิดนึงนะอยากปูพื้นก่อนนะครับกกพ.เนี่ยมีกฎหมายเฉพาะตัวและเอางี้ผมไม่นึกถึงกสทช.เมื่อก่อนเนี่ยนึกถึงกสทช.คล้ายๆเหมือนกันทำหน้าที่กำกับดูแลสื่อนู่นนี่ใช่ไหมอันนี้กำกับดูแลการใช้พลังงานโดยเฉพาะพลังงานไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติแบบนี้แต่ไม่ได้เป็นอิสระโดยแท้ร้อยจิ100%นะเพราะว่ามันมีข้อกำหนดเอาไว้ว่าคือธุรกิจของการไฟฟ้าไทยเราเนี่ยมันเป็นธุรกิจที่ยังผูกขาดโดยสัมปทานของรัฐอยู่แม้จะมีการเปิดขายบ้างก็ตามทีนะครับพยายามที่จะแผงโซลาร์เซลล์ก็อันไปทีแต่ละครัวเรือนแต่ว่าโดยภาพรวมมันยังเป็นธุรกิจที่ต้องกำกับดูแลโดยรัฐเป็นธุรกิจผูกขาดสัมปทานโดยรัฐอยู่คือเอกชนยังไม่มีใครมาลงทุนเยอะแบบนั้นนะว่ากันแบบนั้นนะโดยต้องมีคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานมากำกับดูแลให้การใช้เรื่องของไฟฟ้าต่างๆเนี่ยมันเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลว่างั้นเถอะเอาภาษาชาวบ้านนะกำกับดูแลเหมือนมีหน่วยงานตรงกลางเอามีร่มมาคลุมเอาไว้ครับมีร่มมาคลุมเอาไว้แบบนี้นะทีนี้ราคาที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นจากอะไรมันเกิดขึ้นจากกกพ.นี่แหละมันเกิดขึ้นจากกกพ.นี่แหละทำหน้าที่ในการกำหนดอัตราราคาการให้บริการไฟฟ้าต่างๆแบบนี้นะครับทำหน้าที่เกิดขึ้นโดยกกพ.นี่แหละนะครับคนที่มีแยกกันนะฮะกำกับดูแลและกำหนดอัตราราคาที่ใช้บริการเนี่ยนะครับค่าไฟต่างๆอยู่ที่กกพ.ส่วนคนที่ทำหน้าที่ผลิตคือกฟผ.คนที่มีหน้าที่แจกจ่ายและไปเก็บเงินก็คือกฟผ.และกฟน.โอเคนะฮะอันนี้ชัดเจนนะครับแยกย่อยทำให้มันเห็นภาพชัดเจนก่อนว่าแต่ละหน่วยงานเนี่ยมันทำหน้าที่อะไรยังไงนะฮะทีนี้คำถามต่อมาก็คือว่าวันนี้เนี่ยที่เราเห็นกันที่มีการแชร์ในโซเชียลมีเดียนะครับเต็มไปหมดเลยอย่างที่ผมได้เห็นและเชื่อว่าหลายคนก็ได้เห็นปรากฏผ่านสื่อไปเนี่ยนะครับพอสมควรเนี่ยนะฮะมันเกิดขึ้นตรงที่ว่าคนเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้เอาความรู้สึกก่อนนะเหตุการณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นแบบนี้ณวันนี้เนี่ยนะฮะทำไมมันดูผิดแปลกแล้วก็ดูว่ามีราคาสูงขึ้นพอสมควรเลยทีเดียวอย่างเช่นผมไม่มั่นใจว่าเพื่อนๆทุกคนได้เห็นภาพนี้หรือเปล่านะครับเป็นภาพที่มีการแชร์กันในโลกโซเชียลมีเดียกันพอสมควรนะฮะบินเดือนที่แล้ว1,000 กว่าบินเดือนนี้ผมจะไม่เปิดเผยชื่อหรือดูนั่นนี่ก็ตามทีแล้วล่าสุดมันมีข้อมูลบอกมาว่าเอ๊ะก็มีการต้องคอยสังเกตกันว่ามันใช่ของจริงหรือเปล่าแบบนั้นด้วยเอาเป็นว่า
ั่งซ้ายเมื่อสักครู่เนี่ยมันพันกว่าบาทเมื่อเดือนที่แล้วทีพอมาอีกเดือนนึงเนี่ยขยับมาเดือนมันเป็น 5,000 กว่าบาทแบบนั้นนะครับมันมีการเปรียบเทียบกันถึงหน่วยที่เกิดขึ้นถึงอัตราค่าไฟฟ้าที่มันแพงขึ้นแบบนี้เฮ้ยมันเกิดขึ้นเพราะอะไรกันแน่แบบนั้นนะฮะทีนี้ก่อนจะไปว่ากันเรื่องตรงนั้นเนี่ยผมอยากจะเล่าแบบนี้ก่อนว่าเมื่อเรารู้โครงสร้างแล้วเราเห็นถึงปัญหาวันนี้แล้วว่าเฮ้ยค่าไฟมันแพงเนี่ยมันแพงเหลือเกินเนี่ยณวันนี้เนี่ยมันมีแนวคิดหรือว่ามีมาตรการในการเยียวยาในช่วงที่เราเผชิญหน้ากับโควิด-19 อย่างไรยังไงกันบ้างเนี่ยนะครับอันแรกเนี่ยก็คือว่าผมทวนนิดเดียวอันแรกเนี่ยนะครับมันมีมาตรการที่เกิดขึ้นตั้งแต่25มีนาคมที่ผ่านมาและเริ่มต้นไปก็คือว่าการที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือกฟผ.กับการไฟฟ้านครหลวงหรือว่ากฟน.เนี่ยเขาเปิดโอกาสให้คนใช้ไฟฟ้าเนี่ยนะครับสามารถจะขอเงินคืนค่าประกันการใช้ไฟฟ้าได้อันนี้เผื่อเอาไว้สำหรับพี่น้องคุณผู้ชมเพื่อนๆทุกคนที่ยังไม่ได้เข้าไปลงทะเบียนถ้าอยากได้เงินค่าประกันไฟฟ้าคืนไปลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ของกฟน.กฟผ.นั่นแหละเซิร์ช Google ได้เลยนะครับเอาเงินค่าประกันย้ำว่ามันไม่ใช่เงินประกันมิเตอร์นะฮะไม่ใช่นะฮะมิเตอร์เนี่ยเป็นทรัพย์สินของกฟผ.กฟน.เขาของการไฟฟ้าเขาไม่ใช่ของเราถ้ามันเจ๊งโดยธรรมชาติเขาแก้ให้เขาเปลี่ยนให้เขาซ่อมให้แต่ถ้ามันเจ๊งว่าฝีมือเราเกิดไปทุบไปพังมันเข้าอันนี้เราต้องจ่ายค่าเสียหายแต่อันนั้นเป็นทรัพย์สินของเขาย้ำว่าไม่ใช่ค่าประกันไม่ใช่ค่าประกันมิเตอร์แต่เป็นค่าประกันไฟฟ้าค่อยๆไปทีละนิดนะครับผมใช้เวลาสั้นๆนะค่อยๆปูก่อนอันนี้ไปลงทะเบียนกันได้เราก็จะได้เงินค่าประกันการใช้ไฟฟ้าออกมาก็คนที่ใช้ระดับ 5 แอมป์ก็ประมาณสัก 3-400 แล้วมันก็ทวีคูณมากขึ้นตามอัตรามิเตอร์ที่เราใช้อะฮะนะครับลองไปเช็คดูได้สูงสุดน่าจะสัก 3-4,000 บาทได้ประมาณนั้นอันนี้คือมาตรการแรกมันมีหลายมาตรการแต่อีกหนึ่งมาตรการที่ผมต้องเล่นเล่าเรื่องนี้ก่อนเพราะว่ามันจะปูพื้นไปถึงปัญหาค่าไฟแพงนั่นก็คือการบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นจากโควิด-19 คือการลดราคาอัตราค่าไฟ 3% นะครับลด 3% 3% นะ 3% อันนี้อันนึงนะลด 3% สำหรับค่าไฟอันนี้คงรู้กันแล้วแหละอีกอันนึงก็คือการใช้ไฟฟรีสำหรับบ้านประเภทที่1นะครับที่ใช้ไฟที่ใช้มิเตอร์ไม่เกิน5แอมป์5ในวงเล็บ15คือใช้ไฟ5แอมป์แต่สูงสุดได้ไม่เกิน15แอมป์นะครับแต่มิเตอร์เราคือตัวนั้นนะตัว5แอมป์เนี้ยอันเนี้ยถามว่าพุ่งเป้าบอกว่าใช้ไฟฟรีจากเดิมขยายใช้ไฟฟรี50หน่วยกลายเป็นฟรีไป90หน่วยซึ่งไอ้ตรงนี้ก็โดนคนวิพากษ์วิจารณ์เฮ้ยไอ้มิเตอร์แบบ5แอมป์5แอมป์เนี่ยมันยังมีบ้านใช้อยู่สักกี่บ้านแบบนั้นนะครับซึ่งอันนี้อีกจุดหนึ่งนะผมค่อยๆไล่เรียงไปก่อนนะครับใกล้ๆไล่เรียงไปก่อนนะ3มาตรการหลักๆทัวร์นิดเดียว30วินาที1เรื่องของการที่จะขอเงินประกันไฟฟ้าคืนนะครับเงินค่าประกันไฟฟ้าพูดง่ายๆคือไอ้นี่ไอ้ค่าเนี้ยเขาเก็บเอาไปเพราะว่ากูละชักดาบกูละชักดาบนะครับอันนี้ขอคืนได้2คือการใช้โทษการลดอัตราค่าไฟร้อยละ3% อันนี้นะครับ3ก็คือคนที่ใช้ไฟฟรีคือใช้ระดับ5แอมป์มิเตอร์5แอมป์แล้วก็ใช้ไฟฟรีไม่เกิน90หน่วยโอเคไหมขยายจาก50หน่วยเป็น90หน่วยโอเคชัดเจนนะอันนี้นะชัดเจนนะเอาหลักๆนะจริงๆมันมียิบย่อยอีกแต่ทีนี้ที่ผมเล่าแบบนี้ปูพื้นก่อนเพราะอะไรค่อยๆไปตอนนี้เนี่ยถามว่ามาตรการทั้งหมดเนี่ยคนบอกว่าเฮ้ยคุณมาลดไฟชั้นเนี่ยระดับร้อยละ3ถามว่าดีไหมมันก็ดีแต่ปรากฏว่าเฮ้ยไอเดือน2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยทำไมเนี่ยนะไอ้ตัวเปอร์เซ็นต์ที่ได้ลดกับไอ้ค่าไฟที่มันเกิดขึ้นในช่วง2เดือนนี้มันไม่ได้สมเหตุสมผลกันเลยไอ้เดือนที่แล้วอยู่ที่ประมาณสัก 6-700 ไอ้เดือนนี้บินค่าไฟมาแทบตกใจล้มหงายตึงฮะขึ้นมา 1,700-1,600 บ้างล่ะขึ้นมาอีก 1,000 บ้างแบบนี้นะครับเป็นแบบนี้นะซึ่งวันนี้คำตอบที่ได้จากทางกฟผ.จากผู้ช่วยจากโฆษกกฟผ.เนี่ยมันก็พอจะเข้าใจได้ระดับนึงแต่คนยังไม่อดหายสงสัยได้ยังอดหายสงสัยไม่ได้ต้องพูดแบบนี้ยังอดหายสงสัยไม่ได้ดังนั้นนะครับผมอยากให้เพื่อนๆพี่ๆทุกคนดูโครงสร้างก่อนกันแล้วกันว่าณวันนี้เนี่ยนะณวันนี้เนี่ยถ้าเราจะจ่ายค่าไฟนะครับถ้าเราจะจ่ายค่าไฟในแต่ละบินในแต่ละครั้งเนี่ยนะผมเล่าก่อนใครที่จ่ายค่าไฟเองแล้วอยู่บ้านเนี่ยคงเข้าใจกันว่าเราจะมีมิเตอร์บ้านเราเนี่ยเราจะมีมิเตอร์บางคนอยู่ตามเสาไฟหน้าบ้านใช่ไหมแต่บางบ้านเขารู้ติดกันแล้วมีบ้านหลายหลังเนี่ยแล้วเขาแยกทีละหลังเนี่ยมิเตอร์มันอยู่ในบ้านก็มีใช่ไหมฮะ
ทีนี้เราก็จะเห็นว่าไอ้มิเตอร์ตัวเราจะมี4หลักใช่ไหมสี่หลักสี่หรือห้าหลักเอาเป็นว่า4หลักแล้วกันเป็นหมุนไปเรื่อยๆใช่ไหมครับหมุนไปเรื่อยๆใช่ไหมตัวเนี้ยนี่ตัวมิเตอร์ตัวนี้เนี่ยนะฮะมันก็จะมีเจ้าหน้าที่ในแต่ละเดือนเนี่ยนะครับก็จะมีเจ้าหน้าที่จากการไฟฟ้านครหลวงบ้างเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบ้างมาที่เสาไฟที่หน้าบ้านเรามาทำอะไรครับเมื่อก่อนเขามาจดจำได้ไหมมาจดว่าเฮ้ยมิเตอร์คุณเท่าไหร่มิเตอร์คุณเท่าไหร่อย่างไรจำได้ไหมฮะมิเตอร์คุณเท่าไหร่อย่างไรแล้วเดี๋ยวนี้มันเปลี่ยนแล้วนะเขาจะมีเครื่องมือมายิงเหมือนยิงคล้ายๆเป็นยิงรหัสยิงบาร์โค้ดแบบนั้นอะและไอ้ตัวที่เป็นตัวมิเตอร์เลข 4-5 หลักของเราอ่ะมันก็จะเด้งไปที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเด้งไปที่การไฟฟ้านครหลวงเห็นไหมฮะมันจะเด้งไปแบบนี้มันก็จะเป็นตัวเลขที่ระบุว่าเราเดือนเนี้ยตัวเลขเราวิ่งไปเท่าไหร่ตัวเลขเราวิ่งไปเท่าไหร่เขาจะเอาไปทำอะไรเขาไปคำนวณว่าเราใช้ไปกี่หน่วยคำถามก็คือว่าเขาคิดยังไงนะฮะอัตราค่าไฟฟ้าในแต่ละเดือนเนี่ยนะครับเวลาที่เขามาถึงเจ้าหน้าที่มาถึงแล้วก็ยิงหรือเขาจดแล้วก็ตาทีเนี่ยตัวเลขตรงนี้เขาต้องเอากลับไปที่สำนักงานไปที่กฟผ.และกฟน.ใช่ไหมว่าเฮ้ยบ้านเนี้ยไอ้มิเตอร์อันเนี้ยไอ้เลขมิเตอร์อันเนี้ยจดไปเนี่ยมันมีการใช้ไฟฟ้าไปเท่าไหร่ในเดือนนี้ซึ่งเขาจะคิดเป็นหน่วยแบบนี้คิดเป็นหน่วยแบบนี้นะครับคำถามก็คือว่าเขาคิดอย่างไรผมขออนุญาตเอาให้ชัดเลยครับเอาให้ชัดใน Art Talk Live วันนี้ผสมกัน2รายการไม่แน่ใจว่าจะพอมองเห็นไหมขออนุญาตนี่คือบินไฟฟ้าล่าสุดนะครับนี่เดี๋ยวสักครู่นึงโอเคไหมฮะนี่คือบินไฟฟ้าล่าสุดนะฮะชัดไหมถ้าไม่ชัดไม่เป็นไรผมให้ดูใหม่ไม่ชัดดูแบบนี้ครับผมอยากให้ทุกคนได้เห็นว่าเจ้าบินไฟฟ้าเนี่ยเวลาที่เขาจดไปแล้วมันมีบินให้เราไปจ่ายเงินเนี่ยนะฮะเขาจะคิดอย่างไรดูหน่วยอย่างไรให้ดูว่าทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยมันหน่วยมันสักเท่าไหร่อย่างไรนู่นนั่นนี่ต่างๆเอานะฮะเดี๋ยวลองดูกันว่าทั้งหมดทั้งปวงจะเห็นได้ชัดขนาดไหนลองดูกันแบบนี้นะครับโอเคเพื่อนเพื่อนพี่พี่ทุกคนเห็นหน้าจอใช่ไหมครับดูนะครับตรงนิ้วดูพร้อมกันนะฮะเห็นใช่ไหมตรงเงานิ้วของผมอะจดเลขอ่านนี่คือกรอบอ่ะดูด้านบนนี่ก่อนดูตามนี้นะด้านบนข้างบนเห็นเลข8 7 0 2 6 2 6 8 1 5มั้ยฮะอันนี้คือเลขมิเตอร์นี่คือเลขมิเตอร์นะครับนี่คือเลขมิเตอร์นะนี่คือเลขมิเตอร์โทษโอเคนี่คือเลขมิเตอร์นะอันอื่นไม่ต้องดูเลขใบที่แจ้งประเภทขวามือเห็นประเภทขวามือไหมครับเห็นประเภทขวามือนะประเภทขวามือเนี่ยมันคือตัวที่เรียกว่าเป็นประเภทบ้านของเราอย่างเช่น 1.1 คือบ้านแล้วบ้านที่ใช้มิเตอร์แอมป์เนี่ย5 แอมป์เห็นไหมฮะโอเคนะค่อยๆไปนะโอเคทีนี้มาดูแถวล่างเห็นไหมครับว่าการจดเลขอ่านดูอันที่1199นะเลขอ่านครั้งหลังนั่นหมายถึงเดือนนี้ผมสมมุติเป็นเดือนนี้นะนี่คือเลขอ่านครั้งหลังนะครับแล้วก็อันต่อไปคือเลขอ่านครั้งก่อนเห็นเลขอ่านครั้งหลังไหมฮะคือ1199คือเดือนที่แล้วนะแล้วเลขอ่านครั้งก่อนคือเดือนที่แล้วโทษเลขอ่านครั้งหลังคือครั้งนี้เลขอ่านครั้งหลังคือครั้งนี้เลขอ่านครั้งก่อนคือ1139ผมตอบคุณช้างก่อนว่าผมกำลังปูพื้นอยู่นะฮะใจเย็นนะดูนะฮะเลขอ่านครั้งหลังเนี่ยก็คือครั้งปัจจุบันนั้น1199เห็นไหมครับพอเลขอ่านครั้งก่อนเนี่ยคือเดือนที่แล้ว1139เห็นไหมฮะทีนี้ปรากฏว่าพอลบกันครั้งก่อนกับครั้งนี้มันเหลือ60หน่วยนะครับมันเหลือ60หน่วยนะเห็นไหมฮะมันเหลือ60หน่วยเท่ากับว่าดูนะครับง่ายๆเท่ากับว่าในครั้งนี้เดือนปัจจุบันเนี้ยเจ้าหน้าที่เขาจะบอกว่าเฮ้ยคุณบ้านคุณน่ะทำไปทั้งหมด60หน่วยคุณทำไปทั้งหมดคุณใช้ไฟไปทั้งหมด60หน่วยด้วยกันเห็นไหมครับ60หน่วยดังนั้นเนี่ยมันก็จะเอา60หน่วยนี้ไปคิดคำนวณค่าต่างๆที่เกิดขึ้นไปคิดคำนวณค่าต่างๆที่เกิดขึ้นสาเหตุแบบนี้ครับทั้งหมดทั้งปวงที่ผมเล่ามาเนี่ยที่จะยกตัวอย่างต่อไปคือว่าผมบอกเพื่อนๆก่อนนะผมบอกตั้งแต่ต้นแล้วว่าผมปูพื้นให้ฟังกันนะครับ
ผมพยายามปูพื้นให้ฟังกันว่าตั้งแต่องค์กรและหน่วยงานที่จัดเก็บหรือว่าเขาทำหน้าที่กำกับดูแลเนี่ยเป็นอย่างไรซึ่งผมเชื่อว่าทุกคนยังไม่หายคลางแคลงใจนะอันนี้ย้ำก่อนนะฮะเมื่อสักครู่แชร์ให้เห็นว่าการคิดคำนวณหน่วยเนี่ยมันเกิดขึ้นจากอะไรและถ้าเราได้ข้อมูลตรงนี้เสร็จปั๊บเนี่ยคือเจ้าหน้าที่เขาจะหน่วยเราเนี่ยเอาหน่วยเราที่คิดคำนวณเมื่อสักครู่ได้60หน่วยเนี่ยนะไปคิดคำนวณออกมาเป็นค่าไฟฟ้าทีนี้ถามว่าค่าไฟฟ้าเนี่ยมันมีโครงสร้างอะไรในการจัดเก็บบ้างค่าไฟฟ้าที่เราจ่ายกันอยู่เนี่ยนะครับมันมีโครงสร้างอะไรกันบ้างมันมี3ส่วน1คือค่าอัตราไฟฟ้าพื้นฐานคือมันมีอัตรากำหนดพื้นฐานนะครับว่าหน่วยนี้กี่บาทกี่หน่วยกี่บาทกี่หน่วยกี่บาท2คืออัตราค่ารายเดือนเรามีการจ่ายรายเดือนด้วยนะมีการจ่ายรายเดือนด้วยนะครับคนที่ใช้ไฟไม่เกิน5แอมป์แบบเนี้ยมันอยู่ที่ประมาณ8 บาทกว่า8.89 บาทมั้งส่วนคนที่ใช้มากกว่านั้นเนี่ยอยู่ที่30กว่าบาทมีค่ารายเดือนด้วยนะแต่มันไม่ได้แพงมากแบบนั้นนะแล้วก็มีค่า FT ค่า FT คนเคยได้ยินใช่มั้ยค่า FT คือค่าไฟฟ้าผันแปรหมายถึงอะไรฮะหมายถึงว่าเวลาที่มีต้นทุนเรื่องเชื้อเพลิงเรื่องน้ำมันหรือน้ำมันโลกราคาน้ำมันดิบในโลกต้นทุนในการผลิตต่างๆที่จะต้องเอามาใช้ในการผลิตการเพื่อบริการไฟฟ้าเราเนี่ยภาครัฐเขาจะคิดตรงเนี้ย4เดือนเนี่ยเขาจะปรับรอบนึง4เดือนคิดคำนวณใหม่รอบนึงเขาเรียกว่าค่า FT คือค่าไฟฟ้าผันแปรตามวัตถุดิบต่างๆผันแปรตามราคาน้ำมันเชื้อเพลิงผันแปรตามนู่นนั่นนี่คือต้นทุนมันก็เถอะต้นทุนที่มันผันแปรไปอันนี้เขาเรียกค่า FTแล้วก็สุดท้ายคือ VAT นะครับภาษีมูลค่าเพิ่มมันจะมีอยู่4ส่วนหลักเนี่ย4ส่วนหลักอัตราไฟฟ้าฐานก็คือว่าฐานเท่าไหร่หน่วยละเท่าไหร่มาต่อด้วยค่าบริการรายเดือนก็มีนะครับแล้วก็มาต่อด้วยค่า FT แล้วก็มาปิดท้ายด้วย VAT นี่คือภาษีทั้งหมดโครงสร้างอัตราไฟฟ้านะฮะทีนี้ไอ้ที่ผมอยากจะโฟกัสไปเนี่ยอยากเล่าสู่คนฟังก็คือแบบว่าการคิดราคาไฟฟ้าของเราเนี่ยนะฮะการคิดราคาไฟฟ้าของเราเนี่ยคือผมก็ไม่เข้าใจว่าผมพยายามจะเล่าให้ฟังว่าทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยมันเกิดขึ้นจากอะไรไม่ใช่เล่าโครงสร้างให้ฟังแบบนี้ก่อนผมไม่ใช่เจ้าหน้าที่การไฟฟ้านะครับใจเย็นนะครับผมเล่าให้ฟังว่าโครงสร้างทั้งหมดมันเกิดขึ้นจากอะไรนะฮะอันนี้ผมเล่าให้ฟังก่อนนะครับต่อนะฮะอ๋อไม่ได้มีอะไรเนี่ยโอเคแหมตกใจโอเคเยี่ยมไม่มีอะไรเกี่ยวผมต่อทีนี้ตอบแบบนี้ว่าการคิดอัตราค่าไฟฟ้าของเราทุกวันนี้เนี่ยนะฮะเขาคิดอัตราก้าวหน้าคิดอัตราก้าวหน้านะครับผมยกตัวอย่างง่ายๆว่าเวลาที่เราเสียภาษีเนี่ยนะมันจะเสียภาษีอัตราก้าวหน้านึกออกไหมฮะเช่นฐานมันจะเพิ่มขึ้นไป 10% 20% 30% 137ไอการคิดอัตราเรื่องของเงินเนี่ยเรื่องของอัตราค่าไฟฟ้าเนี่ยเขาคิดแบบนี้คือเป็นอัตราก้าวหน้าและคนที่มีหน้าที่ในการกำกับดูแลคือกกพ.สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานซึ่งพรุ่งนี้เนี่ยรัฐมนตรีเขาจะคุยกันเดี๋ยวเราดูว่ามันจะมีโอกาสในการปรับลดลงมาไหมหรือเปล่าแต่ว่าวันนี้เนี่ยสิ่งที่อยากจะเล่าสู่มาอีก1จุดสำคัญมันอยู่ที่นี่ฮะผมอยากจะเห็นว่าวันนี้เนี่ยนะครับสิ่งที่ทางกฟผ.เขาอยากจะชี้แจงเนี่ยนะซึ่งผมเชื่อว่าหลายคนก็ยังไม่ค่อยจะเชื่อใจสักเท่าไหร่หรือว่าอยากจะรู้ความจริงในมากกว่านั้นเนี่ยต้องปูพื้นก่อนทุกวันนี้ที่ผมบอกว่าเราคิดอัตราก้าวหน้าเนี่ยดูตรงนี้ฮะถ้าเราใช้ไฟฟ้าหน่วยเป็นหน่วยนะครับตั้งแต่0ถึง150หน่วยตรงนี้ก่อนนะด้านล่างก่อนนะ0ถึง150หน่วยเขาจะคิดหน่วยละ 3.2484 บาทถามว่ามาจากไหนเอาเป็นว่าเขาคำนวณต้นทุนการผลิตอะไรมาแล้วก็แล้วกันปล่อยกระทรวงพลังงานเข้าไปเราไม่ต้องมายุ่งเขาคำนวณไปแล้วตรงนี้นะ0ถึง150หน่วยเขาจะคิดหน่วยละ 3.2484 บาทต่อหน่วยหลังจากนั้นครับหน่วยที่151จนกระทั่งไปถึง400หน่วยเนี่ยเขาจะคิดหน่วยละ4.2218 บาทต่อหน่วยเห็นไหมฮะหลังจากนั้นครับปรากฏว่า400หน่วยขึ้นไปหน่วยที่400ขึ้นไปเลยนะฮะเขาจะคิดหน่วยละ 4.4217 บาทคือเขาคิดแบบอัตราก้าวหน้าเขาคิดแบบอัตราก้าวหน้าเห็นไหมฮะเขาคิดแบบอัตราก้าวหน้านะครับนี่0 150 150ถึง400แล้วก็400อ่ะทีนี้ผมยกตัวอย่างเฉยๆนะ
อันนี้ยกตัวอย่างสมมุติว่าเฮ้ยเราใช้ไฟค่อนข้างหนักใช้ไฟหนักหน่วงมากสมมุติคำนวณไอ้บินนี่ออกมาเสร็จเรียบร้อยบินมาโอ้เฮ้ยใช้ไป600หน่วยลองคิดคำนวณดูก่อนนะว่าดูฮะ150หน่วยแรกคือตรงนี้เห็นไหมตามเกณฑ์นะ150หน่วยแรกเนี่ยต้องไปคูณ 3.2484 เท่ากับ 487.26 มันคิดแบบนี้เลยนะเดี๋ยวดูนะวิพากษ์วิจารณ์กันได้ของการคิดแบบนี้เนี่ยนะครับเดี๋ยวผมจะตบท้ายด้วยว่าควรจะเป็นยังไงใน600หน่วยที่เราใช้ไฟไปเดือนนี้เนี่ย100เขาคิดแยกฮะ150หน่วยแรกคูณ 3.2484 เท่ากับ 487.26 บาทสตางค์สตางค์โทษ 487.26 บาทไอ้250หน่วยต่อไปก็คือตั้งแต่150จนถึง400หน่วยคือ250หน่วยนะเอาไปคูณ 4.2218 เท่ากับ 1055.45 ก้อนที่2เห็นไหมฮะตรงนี้รวมกันคือ400หน่วยแล้วเหลืออีก200หน่วยไอ้ที่เหลือเนี่ยโอ้ยหน่วยที่400ขึ้นไปอยู่ตรงนี้ฮะเห็นไหมตั้งแต่400หน่วยขึ้นไปเนี่ยแล้วมันเหลือ200 200หน่วยคูณ 4.4217 เท่ากับ884.34 อ่ะโอ้โหมาเป็น 2,427 บาทกับอีก5สตางค์แล้วอันนี้อย่าลืมนะฮะว่าผมบอกอีกว่าเขาต้องไปคิดดีนะแวดค่าบริการรายเดือนอีกอ่ะนิดนึงนิดนึงสักประมาณ30กว่าบาทแล้วค่า FT กับไปคูณค่า FT กับส่วนนึงอีกส่วนนึงก็อีกประมาณสักเนี่ย 2,000 ปลายๆนี่แหละเห็นไหมเอาก้อนนี้ไปบวกกับก้อนหลังตรงนี้ VAT บริการ FT ประมาณสัก 2,000 กว่าๆ 2,000 ปลายๆเลยเขาคิดแบบนี้เนี่ยจึงเป็นจุดที่วันนี้เนี่ยคนวิพากษ์วิจารณ์กันหนักคนวิพากษ์วิจารณ์กันหนักอันนี้เนี่ยเขาบอกว่าเป็นเขาพยายามจะอธิบายนะผมเล่าให้ฟังว่าทางกระทรวงพลังงานทางกฟผ.หรือว่ากฟผ.เนี่ยนะเขาพยายามคิดโทษเขาพยายามจะชี้แจงแบบนี้เห็นไหมเหมือนพี่ๆหลายคนบอกเนี่ยเขาพยายามจะคิดเขาพยายามจะชี้แจงว่าเขาคิดอัตราก้าวหน้าแบบนี้ซึ่งณวันนี้เนี่ยนะครับถามว่าผมสมมุติว่าถ้ามันจะเป็นแบบนั้นจริงๆแล้วเราต้องก็สังเกตว่าเฮ้ยมันแพงไปหรือเปล่าฉันว่าฉันเนี่ยอยู่กลางค่ำกลางคืนฉันไม่ค่อยได้เปิดแอร์ฉันไม่ค่อยได้เปิดดูนั่นนี่ต่างๆเท่าไหร่เนี่ยสิ่งที่ทางกฟผ.พยายามออกมาชี้แจงวันนี้นะครับรวมถึงทางกฟผ.หรือทั้งผู้เชี่ยวชาญด้านไฟฟ้าหลายคนบอกว่าในเชิงเทคนิคนะเขาพยายามจะบอกว่าเหมือนกับเราเปิดแอร์เนี่ยถ้าเกิดว่าตัวที่มีวัตต์เยอะอย่างเงี้ยเปิดแอร์นะครับแล้วก็เร่งอุณหภูมิที่มันจากร้อนมากลงมาต่ำมากนู่นนี่อ่ะมิเตอร์มันหมุนมิเตอร์มันใช้ไฟเยอะแบบนั้นนะครับคือมันแปรผันตรงกับขนาดของเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุณหภูมิภายนอกแบบนั้นด้วยนะเออตรงเนี้ยผมจะไม่ไปแตะเพราะว่าผมต้องการคำตอบจากทางกฟผ.เดี๋ยวพรุ่งนี้คงจะได้คำตอบแน่ๆโดยเฉพาะในเอาให้ชัดนะฮะแต่ผมตั้งข้อสังเกตแบบนี้ถามว่าถ้ามันจะมีจุดหนึ่งที่เราจะช่วยกันดูว่าเฮ้ยค่าไฟเดือนนี้มันแปลกหรือเปล่าหรือไม่แปลกนะอันดับแรกนะผมแนะนำตัวนี้หน่วยตรงเนี้ยซึ่งมันจะสอดคล้องกับที่ผมโชว์ให้เห็นเมื่อสักครู่เนี่ยไอ้หน่วยการใช้เนี่ยเพื่อนๆพี่ๆทุกคนต้องไปจดมิเตอร์เราไว้ในแต่ละเดือนนึกออกไหมฮะมันจะเกิดขึ้นได้ก็กรณีที่ว่าเฮ้ยมิเตอร์เราแปลกไปหรือเปล่ามันหมุนเร็วติ้วติ้วติ้วหรือเปล่าอยู่ดีมันเพิ่มมาขนาดนู่นนั่นนี่ได้หรือเปล่าเดือนนี้สมมติว่าเดือนนี้ค่าไฟออกนะเราไปจดพยายามจดให้ได้ทุกเดือนจดให้ได้ทุกเดือนจดให้ทุกเดือนพอเดือนถัดไปเสร็จปุ๊บเนี่ยเราจะมีหลักฐานนะว่าเดือนก่อนหน้าเนี่ยไอ้หน่วยเราอยู่ที่เท่าไหร่ไอ้สี่ตัวเนี่ยเลขสี่ตัวหลักฐานของเราอยู่ที่เท่าไหร่แล้วใบหรือบินที่การไฟฟ้าส่งมาให้เราเนี่ยมันตรงกันไหมหรือกระทั่งตัวเลขที่เจ้าหน้าที่จดไปอ่ะมันตรงกันหรือเปล่าอันนี้ช็อตแรกดูให้ดีๆนะครับว่าเดือนที่ผ่านๆมาเนี่ยจดให้ตรงก่อนเขาจะไม่สามารถมาบิดเบือนพูดง่ายอันนี้ยกตัวอย่างเฉยนะเขาจะไม่สามารถมาโกงเราได้ว่าอยู่ดีๆหน่วยมันขึ้นมาพูดขนาดนั้นไม่ได้เพราะเรามีหลักฐานถ่ายรูปไว้เลยครับพรุ่งนี้เนี่ยใครที่เริ่มต้นเดือนนี้นะเอาโทรศัพท์ไปถ่ายรูปมิเตอร์ไฟฟ้าไว้เลยว่าวันนี้เจ้าหน้าที่มาจัดเก็บวันนี้นะว่าเฮ้ยหน่วยอยู่ที่นี้นะถ่ายเอาไว้เลยฮะเอาเห็นชัดๆเลยแล้วเดือนหน้ามาเนี่ยเขาต้องมาดูย้อนหลังเพื่อหักลบกับเดือนต่อไปใช่ไหมว่าหน่วยเราใช้เท่าไหร่เนี่ยตัวเลขมันจะต้องตรงกันนะครับตัวเลขมันจะต้องตรงกันนะเพราะนั้นอันนี้เนี่ยเป็นจุดหนึ่งที่จะสามารถดูเอาไว้ได้และเก็บไว้เป็นหลักฐานว่าถ้าเกิดว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงหรือมิเตอร์หมุนเร็วหรือตัวเลขไม่ตรงอันเนี้ยเรามีหลักฐานแน่ๆแล้วเป็นไปได้ต่อไปก็คือว่าเพ
ายามจดเอาไว้เป็นสถิติเดือนแรก2เดือน3เดือน4เดือน5เดือนจดเอาไว้เรื่อยๆให้เป็นเรคคอร์ดให้เป็นสถิติของเราแล้วพฤติกรรมเราเนี่ยเราพยายามสำรวจตัวเองด้วยว่าฉันเปิดแบบนี้ฉันเปิดเท่านั้นเท่านี้แม้จะเป็นหน้าร้อนมันพุ่งขึ้นมันก็ไม่ควรพุ่งขึ้นสูงมากเกินที่กว่าผิดปกติต่อไปเอาพฤติกรรมเรามาเปรียบเทียบกับจำนวนหน่วยและจำนวนค่าไฟแบบนี้นะฮะหน่วยเราเดือนที่แล้วเท่าไหร่เขามาเก็บเท่าไหร่เฮ้ยตัวเลขมันเปลี่ยนไปไหมอันนี้จุดหนึ่งอันนี้จุดหนึ่งส่วนอีกจุดหนึ่งที่เป็นปัญหาหนักนะครับแล้วคนก็ตั้งคำถามกันในทวิตเตอร์พอสมควรเลยว่าเฮ้ยบอกด่าได้ถูกหน่วยงานเนี่ยวันพรุ่งนี้เนี่ยแหละครับวันพรุ่งนี้เนี่ยจะต้องหาคำตอบให้ได้ว่าหนึ่งคนที่มีการร้องเรียนไปจริงๆเนี่ยถามว่าที่ผ่านมามีไหมที่มิเตอร์มันถูกปรับถูกเปลี่ยนถูกแก้ไขหมุนเร็วขึ้นเนี่ยมันมีนะมันมีเหมือนกันนะมันมีเหมือนกันนะจำผมจำได้และเคยทำข่าวอยู่เนี่ยจำได้นะครับอันเนี้ยพรุ่งนี้คงจะต้องมีการสอบถามมีการชี้แจงในรายละเอียดเรื่องนี้ว่าการมันมีการไปยุ่งกับมิเตอร์ไหมมันมีการไปปรับเปลี่ยนมิเตอร์ไหมถ้ามันพุ่งขึ้นสูงเพราะว่ามันเป็นไปไม่ได้เลยนะครับที่ราคาจะพุ่งขึ้นสูงถ้าหน่วยมันไม่ปรับนะมันขึ้นอยู่กับหน่วยไงหน่วยจะเป็นตัวล็อกไงอันนี้จุดหนึ่งสองก็คือว่าสองคือว่าอัตราค่าไฟฟ้าแบบก้าวหน้าที่เพื่อนๆเนี่ยแสดงความเห็นมาเนี่ยแล้วไม่พอใจกันแบบนี้เนี่ยนะสุดๆเลยนะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยสำคัญมากๆพรุ่งนี้หน่วยงานที่ผมบอกไปตั้งแต่ต้นที่ผมพยายามปูพื้นตั้งแต่ต้นก็คือคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานเขาจะคุยกันว่ามันเป็นไปได้ไหมว่าแบบนี้เนี่ยไอ้ลด 3% ค่าไฟเนี่ยมันแทบจะไม่เกิดประโยชน์เลยถ้าค่าไฟมันแพงหูฉี่แบบนี้มันจะเป็นไปได้ไหมว่าจะไปลดอัตราค่าไฟฟ้าพื้นฐานก่อนหรือกระทั่งให้ใช้ไฟฟรีเป็นขั้นๆก็ได้วันนี้มีนักวิชาการหลายคนออกมาบอกมาข้อให้ข้อสังเกตแล้วนะว่า1,000 บาทแรกเนี่ยฟรีได้ไหมเอาเป็นขั้นบันไดได้ไหม1,000 บาทเช่นสมมตินะ1,000 บาทแรกฟรี1,000 ต่อไปลด 50% 1,000 ต่อไปลด 20% แบบเนี้ยเขามีข้อเสนอแบบนี้มานะซึ่งเดี๋ยวดูกันว่ามันจะเป็นไปได้หรือเปล่าเห็นไหมมันมี2เรื่องที่เราต้องตามกันต่อแต่ผมยังไม่เห็นถึงโครงสร้างว่าเวลาที่มีการจัดเก็บแบบนี้เนี่ยนะครับเขาจัดเก็บแบบไหนและมีการจดมิเตอร์อย่างไรอย่าลืมนะตั้งแต่พรุ่งนี้เนี่ยเราไปจดมิเตอร์ของเราไว้ตัวเลขของเราเนี่ยแล้วลองดูในรายละเอียดที่บินเวลามันมาว่าทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยมันตรงกับเดือนที่แล้วหรือเปล่าเขาจะได้ไม่บิดพลิ้วหรือว่าโกงเราได้อันนี้ว่ากันตรงๆเนี่ยเขาจะได้ไม่บิดพลิ้วหรือว่าโกงเราได้ตัวเลขต้องตรงกันอีกจุดนึงก็ย้ำเอาไว้ว่าเรื่องของราคาเรื่องของราคาที่ราคาเนี่ยนะฮะที่มันแพงหูฉี่แบบนี้เนี่ยนะฮะทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยมันจะปรับลดลงได้ไหมลด 3% ถ้าจะไม่เกิดผลถ้าโครงสร้างมันไม่เปลี่ยนแปลงราคาในช่วงนี้ไปนะครับหลายคนก็บอกเฮ้ยน้ำมันก็ถูกเนี่ยการจะผลิตไฟฟ้าต่างๆนู่นนั่นนี่เนี่ยมันก็ได้ถล่มไปได้แล้วเพราะฉะนั้นผมฝากข้อสังเกตเอาไว้2อย่างเห็นไหมครับ1อย่าลืมนะว่าทั้งหมดนะฮะตัวเลขเกิดขึ้นจากพฤติกรรมจริงๆใช่ไหมนะครับและมิเตอร์ไม่มีการปรับเปลี่ยนจริงๆใช่ไหมอันนี้เราเช็คได้ก่อนพรุ่งนี้ทางกฟผ.ก็จะตอบเรื่องนี้ว่าไม่มีการไปบิดพลิ้วตัวมิเตอร์ต่างๆแบบนั้นนะครับแบบนั้นเนี่ยนะส่วนอีกหนึ่งเรื่องคืออัตราค่าบริการเรื่องของราคาจะปรับลดลงบ้างหรือเปล่าเห็นไหมฮะอันนี้นะฮะเพราะนั้นผมมาสะท้อนถึงโครงสร้างมันให้เห็นก่อนว่าเวลาเขาเก็บเขาเก็บยังไงแล้วเราจะตรวจสอบเขาได้อย่างไรซึ่งวันนี้จริงๆผมพยายามจะพูดคุยแหละเดี๋ยวพรุ่งนี้คงจะได้มีโอกาสพูดคุยแน่ๆนี่เห็นไหมฮะพี่ๆหลายคนบอกว่าโอ้โหไม่ไหวแล้วเนี่ยนี่นี่เห็นไหมพี่แนนบอกว่าถ้ามันหมุนเยอะอาจจะเป็นที่มิเตอร์เสียก็เป็นไปได้ก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นดูนะลองดูโอเคนี่คุณก๊อฟฟี่บอกว่าให้อยู่บ้านแต่ลดค่าไฟแค่ 3% อันนี้เป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องจริงๆเห็นไหมฮะนั่นแหละครับเพราะนั้นเนี่ยเห็นไหมฮะอยากให้ดูกันว่าพรุ่งนี้เนี่ยจะมีแนวคิดเรื่องการปรับลดราคาหรือเปล่านี่นะครับโอ้ชัดเจนมากเลยนะฮะนี่เห็นไหมพี่สมภพบอกว่าคูณซับซ้อนแบบนี้ตายแล้วแต่จะแวดอีกเปอร์เซ็นต์อีกนู่นนั่นนี่เห็นไหมเนี่ยผมถึงอยากพยายามจะให้เห็นว่าโครงสร้างอัตราแบบนี้มันเป็นยังไงมันละเอียดคล้ายๆกับโครงสร้างราคาน้ำมันเลยนะฮะซึ่งเอาไว้เนี่ยเรื่องของพลังงานเรื่องของราคาน้ำมันเอาไว้ผมจะเล่าให้ฟังนะฮะแต่เนี้ยมันละเอียดแบบนี้จริงๆเห็นไหมฮะเนี่ยชัดเจนเห็นไหมทุกคนบอกแบบนี้เลยมันเป็นอัตราก้าวหน้าหนึ่งคือมันเป็นอัตราก้าวหน้าแล้วสองคือวิธีจะเช็คเบื้องต้นเนี่ยถ้าเราไม่เชื่อนะเราเช็คเบื้องต้นเราจดเอาไว้ว่าเราใช้ไฟบ่อยช่วงไหน
เปิดแอร์ช่วงไหนแล้วมิเตอร์ที่วิ่งไปเนี่ยหน่วยมันเพิ่มขึ้นจากเดือนที่แล้วมากน้อยขนาดไหนอันนี้เก็บเอาไว้เป็นหลักฐานแล้วเราก็ไปร้องเรียนได้ที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสำนักงานในแต่ละเขตในแต่ละพื้นที่นะครับเราหยิบไปได้เฮ้ยอันนี้มันไม่ใช่แล้วอ่ะคุณก็ไม่ใช่มันเปลี่ยนไปขนาดนี้ไปร้องเรียนซะซึ่งผลเนี่ยผมก็บอกตรงว่าไม่รู้จะหวังได้มากสักแค่ไหนนะครับไม่รู้จะหวังได้มากสักแค่ไหนนะอันนี้ก็ว่ากันตรงๆนะครับแต่ว่าเราจดสถิติเอาไว้ก่อนนะครับเอาไปร้องเรียนได้นี่ฮะขอบคุณมากๆเลยนี่นะครับเนี่ยพี่ทันเดอร์บอกว่าลด 3% เพื่อต้องดีใจไหมเห็นไหมมันคือเอาจริงๆมันไม่พอมันน่าจะมากกว่านี้มันน่าจะมากกว่านี้แบบนี้นะครับมันน่าจะมากกว่านี้อย่างที่เพื่อนๆทุกคนเนี่ยบอกตรงกันเลยไม่เคยคุณเกศบอกว่ามาจดวันไหนก็ไม่รู้แว้นอย่างเร็วเห็นไหมยกตัวอย่างเป็นต้นขอบคุณมากนะครับคุณหน่อยครับพี่หน่อยนะครับคุณพี่รัฐมากๆนะครับคุณพี่เสรีบอกเอาบินเทียบก็ได้ใช่ครับนี่แหละฮะเพราะนั้นนี่คือโครงสร้างมันละเอียดถึงขนาดนี้เลยนะฮะเนี่ยพี่ทันเดอร์บอกว่าเพื่ออะไรบอกว่าอยู่บ้านไม่ใช่เหรอใช่เนี่ยครับเพราะนั้นพรุ่งนี้ผมฝากเพื่อนๆแบบนี้พรุ่งนี้ผมคิดว่าถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะครับในเอาให้ชัดช่วงวันเสาร์11ช่วงกลางคืนเนี่ยผมก็คงจะได้วิเคราะห์เรื่องนี้แล้วก็คงน่าจะมีโอกาสได้คุยกับทางการไฟฟ้าด้วยนะถ้าไม่มีเรื่องเด่นเรื่องใหญ่อื่นแทรกเข้ามานะคิดว่าน่าจะได้คุยเรื่องนี้เดี๋ยวดูกันว่าสุดท้ายเนี่ยแนวทางในการที่เขาจะหารือประชุมในพรุ่งนี้เนี่ยนะมันจะนำไปสู่การลดค่าไฟได้จริงไหมเพราะว่าคุณบอกให้เรา work from home คือทำงานจากบ้านแปลตรงตัว work from home ทำจากบ้านแต่ค่าไฟมันต้องลดมากกว่านี้ครับอันนี้คือสิ่งที่เราคาดหวังกันแบบนั้นนะฮะจากทุกคนที่แสดงความเห็นกันเข้ามาตรงกันทุกคนแล้วพี่ทุกคนนะนี่ฮะนี่พี่โทนี่บอกว่าทำไมช่วงเดือนที่ผ่านมาก้าวกระโดดจังเห็นไหมครับพรุ่งนี้เราจะได้ตามกันต่อแบบนี้นี่พี่เงาในมูมืดบอกว่าแล้วทำไมไม่คิดอัตราเดียวกันตลอดขึ้นเป็นขั้นบันไดแบบนี้ก็ตายสิจริงๆมันคิดแบบนี้มานานแล้วเนี่ยเราไม่ได้เล่าโครงสร้างสู่กันฟังไงเราไม่ได้สะท้อนกันไงเห็นไหมอันเนี้ยเขาคิดแบบนี้นี่จึงสิ่งที่ผมอยากจะสะท้อนให้เห็นว่ามันคิดโครงสร้างแบบนี้นะครับแต่นอกจากมันต้องมีต้นทุนเชื้อเพลิงต้นทุนในการผลิตด้วยนั่นนี่เหมือนน้ำมันนะฮะเหมือนกันแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่กระทบกับเราเพราะเราอยู่กับมันโดยตรงในทุกวันก็คือเรื่องของการใช้ไฟฟ้านี่แหละครับนี่ฮะเพราะนั้นเดี๋ยวพูดตามมาต่อนะสองเรื่องคือหนึ่งเรื่องคือมันเกิดขึ้นจากหน่วยที่เยอะขึ้นเกิดจากการใช้ไฟฟ้าที่มากขึ้นใช้แอร์หนักขึ้นแล้วมันต้องทำความเย็นมากขึ้นมิเตอร์หมุนหนักขึ้นทำให้ตัวเลขมันขึ้นเร็วจริงหรือเปล่าเราควรจะมอนิเตอร์เรื่องนี้เอาไว้แล้วไปเปรียบเทียบถ้ามันผิดแปลกหมุนติ้วติ้วติ้วอย่างนี้ไปเลยครับไปที่กฟผ.กฟน.สำนักงานภูมิภาคเลยนะฮะอีกจุดหนึ่งคือว่าอัตราค่าไฟฟ้าพรุ่งนี้จะมีการลดไหมที่มีข้อเสนอร้องเรียกรวมถึงวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างหนักเหลือเกินไปยังรัฐบาลรวมถึงไปทางกระทรวงพลังงานด้วยพรุ่งนี้เราจับตากันนะครับและนี่คือทั้งหมดของเอาชัดArt Talk Live นะครับเอาชัดผสมกัน2รายการเลยขอบคุณมากๆนะครับพี่แดงอ๋อพี่แดงอยู่ที่โอ้พี่แดงอยู่ที่ฮอลแลนด์เลยครับขอบคุณมากนะครับพี่แดงครับโอเคขอบคุณมากๆนะครับเพื่อนๆพี่ทุกคนนะครับยังไม่นอนกันเนาะโอ้ยังเหลือเป็นพันกว่าคนเลยโอเคเนี่ยเราจะอยู่บ้านเพื่อเห็นไหมฮะโอเคขอบคุณมากๆมาสะท้อนให้ฟังกันนะครับเรื่องภาวะเรื่องของค่าไฟแบบนี้นะครับขอบคุณเพื่อนๆพี่ทุกคนนะครับเราเจอกันพรุ่งนี้ใน Art Talk Live ที่นี่แล้วเดี๋ยวทั้งหมดเนี่ยไปตามย้อนหลังได้นะครับใน YouTube ของผมนะครับเอกรัตน์เคนนุชรวมถึงในทาง Twitter ด้วยนะครับรวมถึงพรุ่งนี้จอกลงพื้นที่ทำข่าวเรื่องไหนอย่างไรเราก็เจอกันใน Facebook Live ใน Art Talk Live ช่วงกลางคืนนะครับเจอกันในเอาให้ชัดช่องวัน31นะครับวันนี้หลับฝันดีราตรีสวัสดิ์นะครับลาไปก่อนสวัสดีครับ